โซเชียลมีเดียกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราทั้งเรื่องส่วนตัวหรือแม้กระทั่งเรื่องงานแล้วช่องทางไหนที่กำลังเป็นที่นิยมในแง่การทำงานของพวกเราพบกับคุณวิไลพรทวีลาพันทองหุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษาบริษัท PwC ประเทศไทยซึ่งจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากโลกออนไลน์อย่าง LinkedIn ใช้หลายตัวเลยค่ะก็ตัวที่เป็นพวก Facebook นะคะซึ่งอันนี้หลายๆคนก็ใช้ตัวที่เกี่ยวกับรูปพวก Instagram Pinterest ตัวที่เป็น Messaging นะคะใช้พวก LINE WhatsApp Facebook Messenger แล้วก็ตัวที่เป็นตัวที่ได้รับความนิยมในวงการธุรกิจคือ LinkedIn นะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าตัวที่ชอบที่สุดคือ LinkedIn เพราะว่า LinkedIn เนี่ยมันมีคอนเทนต์ดีๆให้เราอ่านเยอะแล้วก็ LinkedIn เนี่ยถ้าใช้ให้ถูกต้องเนี่ยสามารถเป็นตัวที่ใช้สร้าง personal brand ได้เพราะเราสามารถที่จะแชร์ข้อความแชร์บทความแชร์ article แชร์มุมมองของเราที่เราสนใจแล้วก็นอกเหนือจากนี้ปุ๊บเนี่ยนอกจากจะสร้างแบรนด์แล้วยังสามารถทำให้เราเนี่ยมี network คนที่เรารู้จักเพิ่มขึ้นโดยอยู่ในโลกที่เป็น virtual ซึ่งบางคนก็เราอาจจะรู้จักอยู่แล้วในโลกปัจจุบันแต่ว่าบางคนเรายังไม่เคยพบเจอกันเนี่ยสามารถที่จะรู้จักกันได้ในโลกของดิจิตอลนะคะพี่ว่าเรามีอาร์ติเคิลดีๆค่อนข้างเยอะนะคะทั้ง PwC Thailand ประเทศอื่นหรือว่า The Global เนี่ยเรามีแอนาลิสต์เก่งๆที่เขียนบทความที่น่าสนใจนะคะซึ่งน่าเสียดายถ้าเราจะแค่อ่านกันเองในบริษัทนะคะก็เลยแชร์ให้เพื่อนที่อยู่ในวงเน็ตเวิร์คของเราได้อ่านแล้วก็หลายๆคนก็พี่สังเกตว่ามีการเอาไปแชร์ต่อด้วยก็ยิ่งเป็นการดีทำให้บทความในดีๆเนี่ยได้มีการแพร่หลายเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือก็เริ่มมีนอกจากการแชร์ปุ๊บพี่สังเกตว่าจะมีคนมาให้ดิสคัชชั่นมาให้ไลค์มาให้คอมเมนต์ซึ่งก็เป็นการสร้างนอกจากสร้างความรู้จักยังมีการเบรนสตอร์มเรื่องคอนเทนต์กันแล้วก็หารือเรื่องคอนเทนต์กันเพิ่มเติมได้ด้วยพี่อยากให้มองเป็น2มุมใหญ่ๆละกันนะคะก็คือว่า1เนี่ยได้ทำให้เราเป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์หรือว่าการขยายเน็ตเวิร์คของเรานะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะจะได้เจอคนที่เขาสนใจเรื่องเดียวกันหรือคนที่เรามีความสนใจเรื่องนี้กับเขาอีกเรื่องนึงคือใช้เป็นแหล่งหาความรู้นะคะเพราะ LinkedIn จริงๆเป็นขุมข้อมูลดีๆนี่เองเราสามารถที่จะ search article ถามคำถามลงไปก็ได้เดี๋ยวก็จะมีคนมาช่วยคำตอบนะคะหรือแม้กระทั่ง search พวก job post video link นะคะบทความต่างๆดีๆซึ่งเรียนว่าน่าจะเป็น knowledge base ที่ดีตัวนึงเลยนะคะที่เอาไว้ใช้ได้แล้วก็อยากจะแนะนำให้ใช้กันด้วย